สวัสดีค่ะรับชมรายการวัดซัทธวินที่นายกับดิฉันปรีนาภากาญจนรัตน์ค่ะ8เสียงหลักภาคท่องเที่ยวไทยจะไม่ทนนำทีมจัดเสวนาออนไลน์ Tourism Voice เสียงท่องเที่ยวไทยส่งเสียงสะท้อนปัญหาเสนอทางแก้ไขหวังฟื้นวิกฤตการท่องเที่ยวไทยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ Facebook Fanpage Tourism Voice เสียงท่องเที่ยวไทยจัดงานเสวนาออนไลน์ Open Mic 100เสียงแรกท่องเที่ยวไทยโดยมีผู้ร่วมเสวนากว่า30คนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศและมีผู้เข้าฟังหลายร้อยคนเพื่อพูดคุยร่วมส่งเสียงท่องเที่ยวไทยถึงปัญหาที่หนักหนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวันนี้พร้อมเสนอวิธีทางแก้ไขที่อยากให้คนไทยทุกคนได้ยินเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวไทยให้กลับคืนมาเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาเสียงท่องเที่ยวไทยเสียงที่ไม่เคยดังและชาวท่องเที่ยวก็จะไม่นิ่งเงียบทนรอความหวังธุรกิจท่องเที่ยวจึงออกมาส่งเสียงร่วมกัน Tourism Voice Media Platform ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเพื่ออยากจะช่วยเป็นตัวแทนสื่อสารปัญหาด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะระดับใหญ่กลางหรือระดับชุมชนปลายทางคือการแก้ไขปัญหาร่วมกันพร้อมสรุปประเด็นสำคัญจาก8เสียงหลักตัวแทนท่องเที่ยวไทยในงานเสวนาออนไลน์ Open Mic 100เสียงแรกท่องเที่ยวไทยโดยสามารถติดตามรับชมคลิปดังกล่าวได้ทาง YouTube Channel Tourism Voice TH ค่ะไปรษณีย์ไทยเชิญชวนขาช้อปออนไลน์ส่งกล่องหรือซองไม่ใช้แล้วมาร่วมบริจาค กับแคมเปญไปรษณีย์รีบ็อกซ์ค่ะเพิ่งผ่านช่วงเทศกาล77มาอย่างนี้อย่าลืมเก็บกล่องพัสดุและซองที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมในโครงการไปรษณีย์รีบ็อกซ์แคมเปญสุดปังที่นักช้อปออนไลน์ทั้งหลายจะได้ช่วยลดปริมาณขยะอีคอมเมิร์ซช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนกล่องและซองเหล่านี้เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมในกล่องบ็อกซ์บุญซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนและองค์การเภสัชกรรมเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขนาดนี้สำหรับการร่วมแคมเปญก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงรวบรวมกล่องพัสดุหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาส่งณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศหรือณจุดรับรวบรวมอื่นๆติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือโทร1545ค่ะรักแรกของคุณเป็นอย่างไรโมโนแม็กซ์ขอพาคุณย้อนวัยไปลุ้นกับความรักครั้งแรกในซีรีส์จีน First Romance ค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากสว่ากลับมาติดตามรับชมรายการวอทซัพทวินตี้ไนน์ได้ทุกวันเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปรีนาภาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ